สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอลัมน์กวนน้าให้ใส่นะครับซึ่งเป็นอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันจันทร์ที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเขียนโดยผู้ที่ใช้นําประกาว่าสารส้มนะครับวันนี้หัวข้อที่ให้ไว้คือทักษิณขี้หกเรียนแบบพฤติกรรมลูกน้องไม่ตกแปลนะครับเป็นภาษาเหนือนี่เองเริ่มต้นอย่างนี้ครับนายทักษิณชินวัตร ซึ่งเป็นผู้หลบหนีโทษจำคุกในคดีทุจริตแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นโทนี่วิซัมตอนนี้มีสัญชาติเป็นบนเตเนโกรไปแล้วนี่นะครับทักษิณกำลังเคลื่อนไหวเพื่อตัวเองจะได้กลับบ้านโดยที่ไม่ต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลดีกานายทักษิณโกหกกับสาธารณชนอีกแล้วนะครับทักษิณบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเขาสร้างวัตกรรมฆ่าตัดตอนขึ้นมา เพราะว่าต้องการจะรัฐประหารผมแต่พอตั้งกรรมการสอบกลับไม่พบว่าผมเนี่ยสั่งฆ่าตัดตอนเลยแม้แต่รายเดียวทักษิณบอกว่าเรื่องฆ่าตัดตอนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการจะล้มผมช่วงใกล้จะมีรัฐประหารก็เลยมีวาทกรรมฆ่าตัดตอนขึ้นมาแล้วบอกว่าผมสั่งฆ่าสองพันกว่าคนพอมีการรัฐประหารทหารก็รีบจัดก,การผมเลยเพราะกลัวว่าผมจะกลับมาได้สุดท้ายพอตั้งกรรมการสอบ มีอาจารย์คณิตนาทครซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เคยชอบผมมาแล้วอาจารย์คณิตมานั่งเป็นประธานพอสอบเสร็จปรากฏว่าไม่พบว่าผมสั่งฆ่าตัดตอนใครเลยแม้แต่รายเดียวส่วนตัวเลข2000รายเขาก็เอาตัวเลขมาร,มรวมกันเอาตัวเลขคนตายผิดธรรมชาติที่ไม่ได้เกี่ยวกับการปรับปรามยาเสพติดเนี่ยรวมกันตายจริงจงจากยาเสพติดแค่80ิรายซึ่งผมไม่ได้สั่งแต่ว่าในทางปฏิบัติเวลาตำรวจบ,บุกจับมันก็ต้องมีการต่อสู้กันบ้างตำรวจก็ยิงคนร้าย คนร้ายก็ยิงตำรวจมันก็เลยมีคนเสียชีวิตนี่เป็นการตายที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการปราบปรามและนั่นคือคํากล่าวของนายทักษิณประการที่1ครับพฤติกรรมของนายทักษิณนวนี้เนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับพฤติกรรมของร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในสมัยรัฐบาลยิ่งรักจินวัตรเลยไม่ต่างกันเลยตอนนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปออกรายการรัฐบาลยิ่งรักณพบประชาชนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วันที่30มิถุนายน2555แล้วก็ไปกล่าวพาดพิงคณิตนันทคอนเฉลิมไปบอกว่าคือการแก้ปัญหายาเสพติดที่ทําได้ผลมากที่สุดในสมัยของพันตํารวจโททักษินชินวัตรแล้วก็มีคนตายไป2 5 0 0คนก็ถูกกล่าวหาว่าฆ่าตัดตอนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลังจากมีการปฏิวัติก็มีการตรวจสอบเรื่องนี้ถึงสองครั้งด้วยกันอาจารย์คณิตก็เป็นประธานกรรมการตรวจสอบก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีการฆ่าตัดตอน ผลปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับผลปรากฏว่าอาจารย์คณิตเนี่ยถึงกับต้องทําหนังสือทักท้วงอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นการตบหน้าชาไปรอบหนึ่งแล้วนะครับประการที่2ครับในครั้งนั้นเนี่ยอาจารย์คณิตทําหนังสือด่วนถึงนางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีถึงร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีถึงกรณีที่ร้อยตํารวจเอกเฉลิมเนี่ยไปพูดในรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนแล้วอ้าง ว่ามีการตรวจสอบเรื่องนี้โดยอาจารย์คณิตแล้วระบุว่าไม่มีการฆ่าตัดตอนในหนังสือทักท้วงของอาจารย์คณิตเนี่ยนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับการให้สัมภาษณ์ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยเป็นคำให้สัมภาษณ์ที่คลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงเป็นการปกป้องและก็ยกย่องพันตำรวจโททักษิณโดยใช้ประโยชน์จากตนซึ่งการกระทำของร้อยตำรวจเอกเฉลิมจึงน่าจะผิดจรรยาบรรณทางการเมือง พราะจะต้องตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบศึกษาและวิเคราะห์การกําหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษและการนําอนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายชื่อเสียงและทรัพย์สินของประชาชนหรือว่าตัวย่อก็คือคอตอน,นอให้รอบคอบซะก่อนที่จะหยิบฉวยไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีเอกเฉลิมโดยปราศจากการตรวจสอบความจริงให้กระจ่างและถูกต้องในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการกระทําที่กระทบกับความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อตนในรายงานการศึกษาเบื้องต้นของคอตอนอระบุเอาไว้ชัดว่าในนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณชินวัฒน์นั้นจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นของคอตอนอเนี่ยกรณีนี้น่าเชื่อว่ามีความผิดฐานอาญกรรมต่อมนุษยชาติ ได้เกิดขึ้นจากการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดและการนำนโยบายไปปฏิบัติที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตจากการนี้เป็นจนํานวนมากในทางวิชาการแล้วเนี่ยการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับล่างหรือว่าระดับปฏิบัติที่น่าเชื่อว่าทําให้เกิดการตายของผู้คนเป็นจนํานวนมากต้องถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐโดยแท้เท่านั้นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับล่างหรือว่าในระดับปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นการกระทําซึ่งถือว่าเป็นการกระทําของตนเองหากเป็นการกระทําอย่างอื่นเป็นการกระทําของผู้อื่นเหตุนี้ในทางวิชาการจึงอาจถือได้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังต่างหากที่เป็นผู้กระทําการฆาตกรรมประชาชนพลเรือนของประเทศในฐานะผู้กระทําความผิดในความผิดฐานก่ออาญกรรมต่อมนุษยชาติอาจารย์คณิตยังบอกต่อนะครับบอกว่าส่วนตัวที่ตัดสินใจทําหนังสือถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยเลือกจะเห็นว่าร้อยตบดเอกเฉลิมนําชื่อของตนเนี่ยไปสร้างเครดิตทางการเมืองขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดคําให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีมีความคลาดเคลื่อนเดยไรก็ตามเนี่ยตนก็คงจะไม่มีการไปฟ้องร้องหน่วยงานไหนเพิ่มเติม,ตมที่ยืนรู้สือดังกล่าวเพียงแค่ต้องการยืนยันความเป็นจริงเท่านั้นเองนี่เป็นประการที่2นะครับประการที่3ครับพฤติกรรมของนายทักษิณเนี่ย หน้าสมเพชน้าเวทนามากขึ้นทุกวันนะครับยุคนี้ถึงขนาดเรียนแบบพฤติกรรมคนที่เคยเป็นลูกน้องของตัวเองด้วยซ้ำไปนี่แหละครับสารส้มสรุปอย่างนี้ครับว่าแล้ววันนี้ทักษิณเป็นยังไงจากพันตํารวจโทรผู้ที่เคยอยู่บ้านหลังใหญ่โตโออสู่คนหนีคดีโกงต้องถูกถอดยศแล้วไปท่องจําไอ้คําโกหกของลูกน้องเอามาใช้เพื่อหวังจะฟอกตัวเองแล้วก็ถูกจับได้กลางเมืองนี่แหละครับ